คุณผู้ชมฮะขยับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จักรราชนครศรีธรรมราชขออภัยนครราชสีมาเหตุการณ์นี้ช่วยไม่ทันจริงๆเพราะเกิดเหตุนะครับคือบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นบ่อดูดทรายเนี่ยนะฮะดูดลึกลงไปเนี่ย10กว่าเมตรแล้วปรากฏว่าช่วงนี้ฝนตกในพื้นที่ภาคอีสานทำให้ดินด้านบนมันอ่อนยุบลงมาแล้วมันพังถล่มถล่มลงไปทับคนงาน5คนนะฮะที่อยู่ด้านล่าง4คนวิ่งหนีออกมาได้อีก1คนช่วยไม่ทันนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะคือสภาพตรงจุดเกิดเหตุนะครับเขาเรียกว่าเป็นบ่อทรายอยู่ในตำบลหนองพลวงอำเภอจักราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งปั๊บนะฮะฮุก31จุดจักราดรีบระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปเลยแล้วดูนะฮะลักษณะตรงจุดเกิดเหตุมันเป็นบ่อดูดทรายลึก10เมตรอย่างที่บอกแล้วสภาพศพที่เข้าไปเจอเนี่ยนะฮะคนงานเนี่ยชื่อนายจรูนจมลึกลงไปอีก2เมตรนะฮะเพราะทรายด้านบนดินด้านบนมันถล่มทับลงมานี่ฮะคือเพื่อนๆเองเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะยังทำงานกันอยู่ด้วยกันคุณผู้ชมครับภรรยามาถึงร้องไห้แทบสุดเลยนายจรูนเนี่ยนะฮะคือจมดินเนี่ยนะครับดินทรายมันทับร่างจนกระทั่งเสียชีวิตใช้เวลากว่าชั่วโมงฮะกว่าจะกู้ร่างขึ้นมาได้คือเบื้องต้นเนี่ยนะครับอยากให้คุณผู้ชมลองไปฟังหนึ่งในคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นพอดีแล้วบอกว่าเห็นเลยว่าดินด้านบนเนี่ยมันอุ้มน้ำแล้วมันถล่มลงมาทับคุณจรูนจนกระทั่งเสียชีวิตฮะใช่ไหมเห็นตรงไหนอยู่ช่วงตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยเห็นช่วงตรงนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นช่วงนี้นะครับทำงานแล้วลงไปในบ่อลึก10เมตรช่วงที่ฝนตกหนักพายุเข้าแบบนี้นะฮะค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ